จะแถลงข่าวเรื่องการร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องการทุจริตของไปรษณีย์ไทยนะครับสืบเนื่องจากการที่สภาพแรงงานไปรษณีย์นะครับได้มีการเปิดโปงการทุจริตในการสร้างตู้ไปรษณีย์มูลค่า 7.1 ล้านแล้วการปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์อีก4สาขาต่อมานะครับทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้ลงพื้นที่จริงหลายครั้งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเราพบว่ามีแนวโน้มที่ส่อการทุจริตที่ชัดเจนทางพรรคได้ยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์นะครับหลังจากนั้นได้เข้าพบกับประธานบอร์ดของไปรษณีย์ตามคำแนะนำของท่านรัฐมนตรีปรากฏว่านอกจากจะไม่มีการสั่งพักงานผู้บริหารและสอบสวนข้อเท็จจริงในการทุจริตกลับมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับสภาพแรงงานซึ่งเป็นผู้ชี้เบาะแสการทุจริตต่อมาทางพรรคพลังธรรมก็ได้มีการเข้าพบกับท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์อีก2ครั้งและยื่นหนังสือทั้ง2ครั้งโดยได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอบไปในทางทุจริตอีกประมาณ4โครงการมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านประกอบไปด้วยโครงการ New CA Post ประมาณ 1,500 ล้านโครงการดิจิทัลชุมชนประมาณ20ล้านโครงการ RFID 43ล้านและโครงการสร้างศูนย์ไปรษณีย์โคกกอยจังหวัดพังงา60ล้านนะครับพร้อมกับให้ตัวเลขความล้มเหลวในการบริหารงานของไปรษณีย์จากกำไรที่ลดลงต่อเนื่องตลอด4ปีจากปี59กำไรสุทธิ 4,400 ล้านลดมาต่อมาปี60ลดมาเหลือ 4,200 กว่าล้านปี61ลดมาเหลือ 3,800 กว่าล้านนะครับเป็นการกำไรที่ลดลงต่อเนื่องปรากฏว่าจากการร้องเรียนไปทั้งหมด3ครั้งและระยะเวลา3เดือนกว่านอกจากจะไม่มีความคืบหน้าในการพักงานผู้บริหารและตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริตแล้วกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเอาผิดทางแพ่งต่อสภาพแรงงานซึ่งเป็นผู้ชี้เบาะแสการตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริตมีการตั้งกรรมการสอบสวนเฉพาะเจ้าที่ระดับปฏิบัติการดูแล้วเห็นชัดๆเป็นการเพียงแต่หาแพะรับบาปแทนผู้บริหารเท่านั้นตามนโยบายเร่งด่วนข้อ8ของรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ภาครัฐปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดและในรัฐธรรมนูญ60มาตรา63บัญญัติไว้ชัดเจนว่าต้องส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านและชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติระบุไว้ชัดเจนดังนั้นพรรคพลังธรรมใหม่จึงขอร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีโดยเราขออนุญาตผ่านท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์ไปขอให้ท่านลงมาดูการทุจริตในไปรษณีย์และขอให้มาดูเรื่องการด้อยประสิทธิภาพของไปรษณีย์ไทยโดยพักเสนอท่านนายกให้พิจารณา3ประการข้อที่1ก็คือให้มีการพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการบอร์ดไปรษณีย์ไทยในการด้อยประสิทธิภาพข้อที่2ขอให้มีการพักงานและสอบสวนทางด้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร3ก็คือขอให้มีการยกเลิกการสอบสวนทางวินัยและเอาผิดทางแพ่งต่อสภาพแรงงานซึ่งเป็นผู้ชี้เบาะแสการทุจริตในครั้งนี้นี่คือข้อเสนอของพรรคพลังธรรมใหม่ซึ่งพรรคจะเข้าทำการหารือในตอนบ่ายวันนี้ต่อสภาและจะยื่นหนังสือนี้พร้อมกับเอกสารทั้งหมดทั้งเอกสารข้อเท็จจริงใน4-5โครงการรวมถึงเอกสารลับที่ทางพรรคมีอยู่ในเรื่องการทุจริต4-5โครงการนี้ต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปครับขอบพระคุณครับในเรื่องการที่เราได้ถามความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างกับทางรัฐมนตรีมีอย่างไรจากการสอบถามท่านรัฐมนตรีประมาณ 4-5 ครั้งตลอดเวลา3เดือนกว่าท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงว่า 1. อำนาจโดยตรงของท่านรัฐมนตรีที่จะสั่งการไปรษณีย์โดยตรงมันทำไม่ได้ต้องผ่านคณะกรรมการบอร์ดข้อที่2ท่านรัฐมนตรีได้แจ้งว่าได้สั่งการบอร์ดชัดเจนแล้วว่าให้พิจารณาข้อเสนอของพรรคพลังธรรมใหม่ในการตามเรื่องครั้งสุดท้ายก็ได้บอกว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้นอกจากจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยังไม่ได้สอบกับตั้งกรรมการสอบวินัย
ต่อสภาพมันยิ่งสวนทางใหญ่ท่านตีก็บอกว่าท่านตีได้สั่งการไปยังประธานบอร์ดแล้วให้ดำเนินการจัดการเรื่องนี้แต่ณวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าดังนั้นพรรคกลางธรรมจึงเห็นว่าณวันนี้เราไม่สามารถรอท่านรัฐมนตรีได้แล้วเราจึงเสนอขออนุญาตที่จะร้องเรียนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเวลา3เดือนกว่าแล้วเพียงแค่ตัดสินใจเรื่องพักงานไปพักในยุติการสอบวินัยซึ่งมันชัดเจนบัญญัติไว้ในกฎหมายท่านรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะสั่งการได้แสดงถึงเรามีความจำเป็นต้องเสนอท่านนายกครับ